ครับเวลาที่เราต้องการที่จะแต่งลูกโซโล่อาจจะเป็นโซโล่ในคอร์ดหรือว่าการเล่นฟิงเกอร์สไตล์นะฮะในคอร์ดที่มันเป็นไมเนอร์เนี่ยเราจะได้สำเนียงที่ทำไมมันหวานแล้วก็หวานปนเลี่ยนบางทีมันฟังดูเหมือนคล้ายๆสำเนียงดนตรีของทางภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานครับมันมีวิธีไหมที่จะทำให้เอาความหวานเนี่ยออกไปแล้วก็ใส่ความหม่นหม่นปนเศร้าหรือว่าใส่อารมณ์อื่นๆที่มันแตกต่างไปกว่านี้ได้ไหมมีแน่นอนครับผมมีเคล็ดลับที่พลิกแพลงนิดเดียวนะครับมาฝากแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะทำตามได้ไม่ยากผมจะสาธิตในคอร์ด A minor นะฮะก่อนอื่นนั้นทุกคนทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเอกลักษณ์นะฮะของทั้งเมเจอร์แล้วก็ไมเนอร์เนี่ยมันจะแตกต่างกันอยู่นะถ้าเราศึกษาแบบดีๆแบบละเอียดนิดนึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในทางคอร์ดหรือว่าในสำเนียงคาแรคเตอร์ของเสียงของ2สเกลนี้ครับถ้าเป็นทางไมเนอร์เนี่ยแน่นอนมันจะหวานหวานมันจะหวานหวานอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าออกในเมเจอร์เนี่ยมันจะออกว่าสดใสนะครับมันจะออกดูสดใสแต่ทีนี้พอยต์หลักของเราต้องการที่จะหนีความหวานแล้วก็ให้มันฟังดูหม่นๆเนี่ยดังนั้นก็จะต้องเอาคือโครงสร้างเราจะเล่นเป็นไมเนอร์ A minor นะแต่เราจะเอาโน้ตจากเมเจอร์เข้ามาแทรกเข้าไปเพื่อที่จะให้มันดูเป็นอะไรที่มันแตกต่างในที่นี้ก็คือโน้ต B กับโน้ต F ทุกคนสามารถที่จะใส่โน้ตที่มันติดแฟตติดชาร์ปเนี่ยเข้าไปได้หรือว่าเอาง่ายๆให้เข้าใจง่ายคือโน้ตที่มันห่างกันครึ่งเสียงนะฮะซึ่ง B เนี่ยมันก็จะเชื่อมอยู่ระหว่าง B C ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราจับ A minor อย่างเงี้ยโน้ต C ก็คือโน้ตที่มาจากสาย2เฟสที่1ตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นถ้าเราจะเล่นโน้ต B แสดงว่าเราจะต้องยกนิ้วชี้ที่กดสาย2เฟสที่1ออกไปก็จะต้องเป็นตัวนี้ใช่ไหมนะครับแล้วโน้ต F อยู่ตรงไหนฮะถ้าเราอยู่ตรงนี้โน้ต F มันไม่มีเราจะต้องเพิ่มมันเข้าไปก็คือสาย1เฟสที่1ตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า F มันก็จะห่างกับ E อยู่ครึ่งเสียงนะฮะหรือว่า1เฟสในที่นี้เราเพิ่ม2ตัวนะครับเพิ่ม B กับเพิ่ม F เข้าไปเนาะ B เนี่ยจะต้องยกนิ้วออกนะครับยกนิ้วชี้ออกแต่ถ้าเป็น F จะต้องเอานิ้วชี้เนี่ยเรียกว่ากดลงไปบนสาย1เฟสที่1นะครับอันนี้ที่บอกว่ามันหวานเนี่ยมันเป็นยังไงผมลืมไปเลยนะครับลืมไปเลยว่ายังไม่ได้สาธิตให้เพื่อนดูถ้าเราจะเล่นด้วยไมเนอร์เพียวๆเนี่ยมันจะออกหวานๆเลี่ยนๆในที่นี้ต่อให้ผมเพิ่มโน้ตเข้าไปก็คือผมจะเพิ่ม G กับเพิ่ม D เข้าไปเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะฮะ G ก็คือสาย1เฟสที่3โดยนิ้วก้อย D ก็คือสาย2เฟสที่3ก็โดยนิ้วก้อยเช่นเดิมผมจะพยายามเอานิ้วที่เหลือนะครับที่ไม่ใช่นิ้วก้อยเนี่ย3นิ้วเนี่ยพยายามรักษาตำแหน่งมันไว้นะครับแต่เอาแค่นิ้วก้อยเนี่ยมาเพิ่มเนาะเข้าไปอ่ะทีนี้ผมจะลองเอานิ้วที่เหลือออกบ้างในที่นี้ก็จะเป็นนิ้วที่กดสาย3กับสาย4อยู่เฟสที่2นะครับต่อให้ผมยกออกอันนี้ก็คือ A นะครับบนสาย3นะแต่ผมยกออกมันก็จะเป็น G มันก็ยังคงอยู่ในไมเนอร์ของ A อยู่นะฮะทีนี้ E สาย4เฟสที่2ถ้าผมยกออกก็จะเป็น D มันก็ยังคงอยู่ใน A minor อยู่เช่นเดิมนะฮะดูที่ว่าจะเปลี่ยนไปไหมก็แทบจะไม่เปลี่ยนฮะอาจจะมีทำนองที่มันวิ่งได้กว้างขึ้นเฉยๆเพราะว่าเราเล่นตอนแรกเราเอาแค่2กับ1เป็นหลักในการเล่นแต่นี่ก็มันก็ยังคงเป็นความเลี่ยนอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมฮะมันยังเป็นความเลี่ยนอยู่เผลอๆเราจะเล่นออกเป็นดนตรีแนวอีสานหรือว่าแนวภาคเหนือได้สบายเลยถ้าเล่นอย่างเงี้ยF กับ B มาปุ๊บสำเนียงเปลี่ยนเลยอั
ันนี้ยังไม่ได้เพิ่ม F นะเอาแค่ B มาใส่เนี่ยก็เห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมว่ามันเปลี่ยนทีนี้ลองเอา F มาใส่บ้างชัดเจนต่างกันเลยใช่ไหมมันจะมีความหม่นๆ นะฮะมีความเศร้าแต่ถ้าไม่เอามันมาล่ะฟังไงก็ไม่เศร้าฟังไงมันก็หวาน นี่คือทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะประยุกต์ไปเล่นเป็นโซโล่แบบปกติก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโซโล่ในคอร์ดอย่างเช่นว่าเราเล่นในฟอร์มนี้แต่ถ้าอันนี้ก็คือเป็น A minor เพียวๆนะแต่ถ้าผมใส่ B เข้าไปใส่ F เข้าไปแค่เล่นสาย5กับสาย6เนี่ยก็ยังเห็นความต่างเลยว่าเห็นไหมว้าวชัดเจนเลยใช่ไหมครับเรื่องของทฤษฎีก็ถือว่าจำเป็นอยู่นะแต่สิ่งที่จำเป็นกว่าก็คือสามารถพลิกแปลงทฤษฎีจากที่มันลึกลับซับซ้อนเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งง่ายๆและที่สำคัญคือเอามาสร้างเอามาใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่ท่องจำนะครับ